่ก็คือสีสันก่อนที่จะขบวนแห่จะเคลื่อนในพรุ่งนี้นะครับวันนี้นะครับประชาชนหลั่งไหลมาไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาตินะครับต่างก็หลั่งไหลมาเพื่อร่วมในงานบุญบั้งไฟและคืนนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่แปลกกว่าทุกแห่งนะครับเขาจะจัดให้มีการแข่งเรื่องเสียงนะครับเขาบอกว่าเรื่องเสียงในประเทศไทยนะครับหรือในภาคอีสานทั้งหมดนะครับวันนี้ก็จะมาประชันถือว่าเอามาโชว์นะครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โปรโมทนะครับเครื่องเสียงที่นี่นะครับของใครเสียงนุ่มเสียงดังฟังชัดนะครับก็จะได้ตัดสินในคืนนี้นะครับงานบุญบั้งไฟนะครับจะไม่มีมหรสพนอกจากจะมีการแข่งขันในการทำขบวนบั้งไฟหรือการ